Gracias. เลยอยู่โอ้ยผักชีแม่งามจังเลยพริกเริ่มจะเหลืองๆสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะได้ฤกษ์ตัดต้นกล้วยแล้วสี่วายมีพนักงานตัดกล้วยจ้าหลบก่อนเดี๋ยวล้มมาใส่หัวต้นกล้วยที่เราตัดออกนะคะคือที่มันออกลูกไปแล้วเนาะเราต้องตัดเป็นท่อนๆแบบนี้เพราะว่าจะต้องเอาใส่ถุงกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ2ต้นได้มา2ถุงบะเริ่มเลยเปลือกทั้งนั้นเลยนะและส่วนที่เหลือนี่นะคะก็เอาไว้แบบนี้เอาไว้ทำปุ๋ยแล้วก็ได้ใบตองมานิดเดียวเองนะคะนิดเดียวจริงๆเพราะว่าใบมันแตกหมดเลยอะเนาะลมพัดใบแบบเป็นริ้วๆหมดเลยน่าเสียดายช่วงลมแรงนี่คือจะไม่ได้กินใบกล้วยเลยนะไม่ใช่ไม่กินจะไม่ได้ใช้ใบกล้วยเอาไว้ไปห่ออาหารเลยอะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะต้องปอกเลยตอนแรกจะวางเอาไว้แบบนี้ตู้เย็นธรรมชาติแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศฝนจะตกนะคะฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเลยต้องปอกเลยโอ้ยนี่แกนมันเลยนะนี่ตรงนี้ขอตัดหน่อยมันอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมันอ่อนนี่นะตายแล้วหัวนี่ไม่ตัดนะคะเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็ดำอยู่ดีอะเดี๋ยวมันสั้นกว่าเดิมเนาะปอกและล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาเยอะเหมือนกันนะนี่ไม่น้อยเลย2ต้นวันนี้นะคะมีเมนูหยวกกล้วยอุ๊กไก่เตรียมเครื่องอะไรต่ออะไรพร้อมแล้วเหลือแต่เอาหยวกกล้วยแช่น้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละวันนี้เมียจะทำอะไรให้กินรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมวันนี้เมียจะทำอะไรให้กินกินอะไรนี่กินอะไรไม่รู้อันนี้กินไหมอันนี้กินไหมไม่กินไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบหรอไม่กินใช่ไหมไม่กินรอดูว่าจะกินไหม1เมนูปลาทอดขมิ้นอีก1เมนูอกไก่ผัดพริกไทยดำเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอีก1เมนูคืออันนี้คือกุ้งให้ดูก่อนอันนี้ปลาซาบะทอดเดี๋ยวจะต้องมาแกะเนื้อนะคะดูจากเครื่องแกงเดาได้ไม่ยากเตรียมน้ำแช่หยวกกล้วยนะคะใส่เกลือลงไปใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำส้มเลยอันนี้มันเป็นหยวกกล้วยจากต้นกล้วยที่ออกเครือแล้วคนก็ไม่นิยมกินเพราะเขาบอกว่ามันแก่แล้วมันก็แข็งความจริงมันไม่แข็งเลยนะทุกคนให้ดูนะคะความอ่อนของเขานี่กว่าที่หั่นจะลงเนี่ยเพราะความหนาของมันนะคือมันใหญ่มากนะคะนี่ใหญ่แล้วก็แน่นเห็นไหมอ่อนมากกินได้นะคะ
ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแค่กุ๊กไก่ไม่รู้นะที่ไทยเขาอาจจะเจอมันแข็งแต่ที่นี่ไม่แข็งนะคะนี่เห็นไหมเอาหันตามขวางให้ดูนี่อ่อนมากเห็นไหมอ่อนมากเลยนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่เอามาทำกินนะคะฟังความอ่อนของเขาอ่อนมากมายไม่แข็งเลยทำให้นึกถึงในนี่เลยอ่ะยอดมะพร้าวอ่อนครั้งที่แล้วที่ไก่ตัดมาทำนี่ใหญ่เยอะกว่านี้นะนี่ไม่เยอะน้อยมากเป็นเพราะมันหนาวหรือเปล่าเนาะเกี่ยวกันไหมไม่รู้ไม่เคยตัดกล้วยแบบหนาวๆอย่างนี้สักทีนี่เป็นครั้งแรกนะที่กุ๊กไก่ทำแกงส้มใต้หรือว่าแกงเหลืองแล้วใส่ปลาทอดนะคะไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะลองดูอ่ะเพราะว่าพี่มิกเนี่ยเขาไม่ชอบกินปลาซาบะสักเท่าไหร่แล้วยิ่งถ้ามีก้างด้วยนะนางก็จะแบบอิดออดไม่ยอมกินอ่ะก็เลยทอดนะมาแกะเนื้อแล้วค่อยเอาไปแกงน่าจะบ่นน้อยลงอ่ะแต่เมื่อกี้นางบอกเลยไม่กินเดี๋ยวรอดูต้องกินแล้วก็ใส่กุ้งด้วยปกติทำทีไรจะใส่ปลาสดลงไปเนาะตั้งน้ำเตรียมทำแกงนะคะนี่ปลาคือกระทะมันเล็กเกินไปต้องหั่นครึ่งนะเอาไปล้างน้ำมา3น้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำเปล่าแช่เอาไว้เดี๋ยวรอน้ำเดือดจะได้แกงเนาะน้ำเดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปเอาน้ำมาล้างครบหน่อยพริกแกงที่ตำวันนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ทำกินประจำเอามาจากน้าสาวของกุ๊กไก่ที่เคยมีสามีเป็นคนใต้นะคะอยู่สุราษฎร์เอาสูตรนี้มาทำให้คนในครอบครัวกินเราชอบมากๆเลยมีคุณผู้ชมที่เป็นชาวใต้หลายคนเลยแนะนำมาให้ใส่ตะไคร้ด้วยใส่หอมแดงตำลงไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณไก่จะลองนะแกงเดือดนะคะใส่หยวกกล้วยเอ้ยปลาทอดของเราออกมาจากกระทะแล้วหอมจังหยวกกล้วยเดือดสักพักใหญ่นะคะแล้วก็มาปรุงรสกันนี่คือน้ำมะขามปกติก็ไม่เคยใส่น้ำมะขามนะทุกคนใส่แค่น้ำมะนาวนะคะแต่อยากให้มันมีความนัวด้วยอะแกงเหลืองวันนี้เป็นสูตรที่ทำกินประจำก็จริงแต่เพิ่มเติมอะไรลงไปดัดแปลงอะไรลงไปแบบที่ไม่เคยทำเลยนะแต่น่าจะกินได้แล้วนะกุ๊กไก่ไม่ใช่คนใต้นะแต่ว่าชอบอาหารใต้มากชอบอาหารรสจัดมะขามเนี่ยมันเปรี้ยวไม่จัดเนาะมันให้ความนัวมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ำเน่าน้ำตาลปี๊บอย่างดีที่อุตส่าห์หอบหิ้วมาจากไทยปรุงจนพอใจนะคะคราวนี้ก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งเนี่ยจะทำให้น้ำซุปเนี่ยหวานยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เนื้อปลาหมูชิ้นแบบเบ่งมากเลยใบมะกรูดนะคะสดๆจากต้นเลยพี่มิกวิ่งไปตัดมาให้ขอบคุณนะคะที่รักไม่เป็นไรครับหัวเปียกไหมน่ะละเทสใส่บรรยาจ้ะอ๋อเที่ยวไปไม่เอาเลยฝนหยุดแล้วปิดแก๊สเมนูนี้เสร็จแล้วพริกไทยดำกับกระเทียมที่เราตำเอาไว้นะคะเจียวเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้หอมยังหอมยังหอมแล้วไก่เพิ่มแก๊สมาหน่อยจะกินเบาไว้กลัวมันไหม้น้ำมันหอมนี่
ซีอิ๊วขาวเสร็จหมดแล้วนะคะกับข้าวของเราอกไก่ผัดพริกไข่ดำแล้วก็แกงเหลืองหยวกกล้วยปลาทอดขมิ้นทำกับข้าวเปิดหน้าต่างไว้ได้ยินเสียงฝนเลยมาอีกแล้วฝนมือล้างสะอาดแล้วนะเวลาเราทำอาหารนะคะต้องสะอาดนะมือต้องล้างสะอาดเล็บต้องตัดให้สั้นนะเล็บกุ๊กไก่นี่ตัดสั้นกุดตลอดเลยนะคะมันทำความสะอาดง่ายมากเลยอ่ะที่รักโอฟูลิโตเปชเฟเตเซคอนเทนเตอร์พี่มิ้งบอกไม่ต้องทำให้อยากทำเฮ้ยวางบนนี้เลยเดี๋ยวจะแกะให้ลูกด้วยน้ำหวานนี่ยิ่งไม่ชอบให้แกะปลาให้เลยเขาบอกว่าบางทีแกะแล้วแม่แกะกลางออกไม่หมดเสร็จแล้วนะคะเซตนี้ของพี่มิ้งอร่อยคุ้นลุกบอลจริงๆนะใช่หวานกับข้าวเสร็จแล้วนะว่าจะสั่งจากพี่เชฟบอสเซลล่าจริงนะใช่หิวมากเลยวันนี้กินข้าวช้ามากเลยเนี่ยกับเบนในบานาโน่จริงนะใช่โอเคไหมอ่ะอืมอร่อยเย้อัลโลราสกอปโรโรมานจิโกซีเอ้ก็ตุ๊กตาแมนแต่เราไม่ว่าเด็ดโตpece appresso anche il sapore di curry ใช่ไหมดีบรอดดูมันก็เลยอร่อยไงอร่อยอืมเห็นไหมเนื้อปลาเนาะมันน้ำแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาทำให้อร่อยพี่มิกก็เลยชอบเห็นไหมปกติปลาซาบะนางไม่ค่อยกินนะถ้าทำเมนูปลาซาบะนางจะบ่นทำปลาซาบะย่างซีอิ๊วก็พอกินได้แต่ก็อร่อยเออโอเคคนนี้ก็ตากุ๊กไก่บ้างน้ำหวานนี่ลงมากินข้าวช้าหิวไม่ไหวเลยขอนึ่งคำก่อนอร่อยมากใช่ไหมที่รักใช่โปรเลยมอนตุบัวไก่ผัดพริกไทยดำอร่อยมากกำลังกะปลาทนไม่ไหวแล้วของอีแม่น่ะเหรอจ๊ะนี่เลยจ้าส่วนนี้ล่ะจ้าของอีแม่นี่ เนื้อไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มันมีท้องปลานี่ไม่มีใครชอบกินเลยนะมีกุ๊กไก่ชอบอยู่คนเดียวนะเนี่ย
ีซาร์ทางนู้นซีซาร์เผ็ดหรอที่รักอะไรเผ็ดอ่ะเคอร์นี่อีกเผ็ดอ๋อไก่ผัดพริกไทยดำก็เผ็ดแกงนี่ก็เผ็ดน่าจะเผ็ดไม่มากเท่าไหร่อยากแท้กับปลามากเลยอ่ะกูแค่แกะตาปลาไว้ให้น้ำหวานแล้วนี่ตาโบเลยน้ำหวานชอบกินตาปลาหิวมากวันนี้ทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยดีนะพ่อลูกอ่ะช่วยทำกับข้าวกูแค่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยตอนที่พวกเขาช่วยน้ำหวานมาช่วยแกะกุ้งเป็นมีก็หยิบจับนู่นนี่ในครัวให้ตลอดเวลาวิ่งออกไปตัดมะกรูดให้อธิบายตั้งนานเพราะว่ากูเคยตัดเองใช่ไหมเราก็จะรู้ตัดยังไงแต่เวลาเขาตัดอ่ะกลัวเขาตัดออกทั้งใบยังไงเพราะว่าอยากให้มันเหลือติดโคนไอ้ติดก้านเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยกูเคยตัดใบมะกรูดนะคะให้มันเหลือใบติดก้านนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวนะเราไม่สามารถไปตัดกิ่งตัดอะไรมันได้เพราะมันจะไม่งอกนะคะต้องรอต้นปีหน้าถึงจะตัดกิ่งตัดใบมันได้เต็มที่เนาะตอนนี้มันยังหนาวอยู่อร่อยมากจะเผ็ดจริงนะเนี่ยไก่ผัดพริกไทยดำเนี่ยสดแกงเลยแกงนี่อร่อยพวกเราเนี่ยชอบกินอาหารรสจัดกันอยู่แล้วอ่ะมาชิมหยวกกล้วยให้ดูนะคะนี่อร่อยมากหวานกินได้นะทุกคนแกนกล้วยหยวกกล้วยต้นที่ตัดที่ออกเครือแล้วเนาะเงินมันก็ต้องตายอ่ะเสียดายอ่ะแล้วอยู่เมืองหนาวด้วยไม่ได้มีเครือหยวกกล้วยกินเหลือเฟือเหมือนที่เมืองไทยเนาะเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นแกนกล้วยนะคะเราก็ต้องกินมันไม่มีขอแล้วที่สำคัญมันอร่อยมันนุ่มมากด้วยมันอ่อนอ่อนนะทุกคนร้อนกุ้งตัวโตๆหมดเลยเท่านี้สวัสดีค่ะทุกคนลงมาแล้วจ้าคนแกะกุ้งให้แม่ชิมแกงนี้แกงที่มีกุ้งอ่ะงั้นอ่ะอืมอันนี้แกะแกงเนี่ยว่าแกะหมดแล้วลูกให้ชิมปลาชิมปลาใส่หมูชะเท้าเรียกอะไรอ่ะหยวกกล้วยลูกหมูชะเท้าให้ชิมนี้ก่อนดีกว่าชิมแล้วบอกทุกคนว่ามันนุ่มอร่อยแค่ไหนหยวกกล้วยนุ่มไหมแต่รสชาติแกงอ่ะชอบไหมก็โอเคนะลูกเคยกินอยู่นะแกงเหลืองเมื่อตอนเป็นเด็กอ่ะเคยอยู่ตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กก็ประมาณ13 14อ่ะตอนนั้น พอได้มั้ยแกงเหลืองอันนั้นมีปลาทอดขมิ้นแม่แกะไปให้มีลูกตาปลาด้วยนะโอ้ครับอกไก่ผัดพริกไทยดำเป็นไงบ้างทำหน้าเป็นจังใดอีลูกล่าขอตามตรงเลยนะเออมันก็คือคั่วไก่ปกติแหละเรียกว่าอะไรนะปกติแค่ใส่พริกดำเพิ่มเรียกพริกไทยดำเพิ่มความเฉยๆอ๋อเหมือนไก่ผัดปกติใช่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแต่ค่อยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่โดดพิเศษพิเศษนอกจากพริกไทยดำอ๋ออะแน่อยู่แล้วค่ะอกไก่ผัดพริกไทยดำชอบแกงเหลืองมากกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมก็ไม่ได้เชื่อว่าชอบกว่าแต่แค่รู้สึกว่าอันนี้รสชาติมันเด่นกว่าอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือแบบผัดไก่ทั่วไปเพิ่มเติมพริกไทยดำแค่นั้นแหละไม่มีอะไรโดดเด่นใช่ไม่ได้แบบว่าอู้ว้าวจานแปลกใหม่มากอะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบกินอร่อยแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่เหมือนแกงเหลืองใช่แกงเหลืองเขามีรสชาติโดดเด่นใช่ก็คือรสชาติของเขาแต่นี้ก็คือผัดไก่ทั่วไปเพิ่มพริกไทยดำ3เมนูนี้ชอบเมนูไหนสุดลูกยากไปปะไม่ชอบเลยสักอันอร่อยสุดว่านี้ละกัน
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแค่หมักขมิ้นใช่ไหมอีแม่ดีใจมากเลยจานไหนให้ที่หนึ่งนี่ปรุงง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่อร่อยมากไม่เลยพูดอร่อยอร่อย